ผู้เลี้ยงแกะในหลายพื้นที่ของเขตซินเจียงเข้าสู่ช่วงของการอพยพย้ายถิ่นฐานใหญ่ผู้เลี้ยงสัตว์กำลังต้อนฝูงวัวและแกะไปยังทุ่งเลี้ยงสัตว์ฤดูร้อนที่มีน้ำและหญ้าอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ในระหว่างทางมีเพียงแต่ต้องผ่านบนถนนภูเขาที่สูงชันเท่านั้นบางทียังต้องพบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่เพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์สถานที่ต่างๆจึงก่อตั้งทีมป้องกันเพื่อช่วยให้คนเลี้ยงสัตว์วัวและแกะอพยพด้วยความราบรื่นขณะที่ทางตำรวจท้องที่ได้จัดการให้รถตำรวจและโดรนออกไปสำรวจเส้นทางล่วงหน้าเพื่อรับทราบถึงสภาพอากาศและการจราจรพร้อมกับติดต่อกับตำรวจในพื้นที่ต่างๆเพื่อออกประกาศเตือนล่วงหน้าในขณะนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมากที่สุดของเขตซินเจียงมีรถเต็มท้องถนนจำนวนมากตำรวจของสถานีตำรวจชายแดนที่อยู่ใกล้กับทุ่งเลี้ยงสัตว์ฤดูร้อนจึงได้พากันขี่ม้าและไปกับผู้เลี้ยงสัตว์บนถนนสายสำคัญด้วยในปกติแล้วการอพยพย้ายถิ่นฐานฤดูร้อนของเขตเทือกเขาเทียนซานของซินเจียงนั้นจะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนนี้